เปิดรับสมัครแล้วนะครับสำหรับคอร์สมือใหม่หัดปลูกแคคตัสรุ่นที่12นะครับจะจัดกันวันอาทิตย์ที่24มกราคม2564นะครับในปีหน้านี้นะครับและในคอร์สนี้เรามีความพิเศษยังไงบ้างครับก็ในรายละเอียดของคอร์สเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการสอนในภาคทฤษฎีนะครับให้คุณเข้าใจแคคตัสแล้วก็ดูแลเป็นนะครับเลี้ยงเป็นขยายพันธุ์เป็นนะครับแล้วก็เลือกซื้อเป็นด้วยนะครับอันนี้ในส่วนของภาคทฤษฎีส่วนในภาคปฏิบัติก็จะมีเวิร์กช็อปทั้งหมด3เวิร์กช็อปนะครับเวิร์กช็อปแรกคืออะไรการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางนะครับเราก็จะให้ใช้เป็นต้นสายพันธุ์ที่ชื่อว่ายิมโนคาริเซียมฟิดดิชไอ LB 2178นะครับต้นนี้ก็มีความนิยมอยู่ในตลาดปัจจุบันแล้วราคาก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับให้คุณหัดเปลี่ยนแล้วก็เอาต้นนี้กลับไปบ้านเลยครับกลับไปปลูกเลี้ยงต่อที่บ้านได้ด้วยใช่นะครับและเวิร์กช็อปที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเพาะเมล็ดนะครับใช่เพาะเมล็ดเราก็ให้เป็นสายพันธุ์ Astrophytum Asterias หรือว่าบางคนเรียกว่า Super Kubuto หรือว่า Sandola นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือยิมโนลูกผสมตัวด่างนะครับอันนี้ให้เลือกว่าจะเอา Astro หรือว่ายิมโนเลือกได้ด้วยชอบอะไรเลือกอย่างนั้นแล้วก็เราก็ให้ไปเยอะเลยนะครับให้เผื่อๆไปเลยให้คุณไปเพาะต่อที่บ้านได้อีกอาจจะเพาะไม่หมดในคลาสก็ไปเพาะต่อที่บ้านครับและเวิร์กช็อปที่3ก็จะเป็นเรื่องของการกราฟติ้งกราฟติ้งคืออะไรเอ่ยการกราฟติ้งก็คือการต่อยอดนะครับครับให้คุณหัดกราฟด้วยตัวคุณเองนะครับแล้วก็นำกลับไปบ้านด้วยอันนี้ก็ให้ฟรีไปเหมือนกันเป็นกราฟหน่อที่เป็นยิมโนคาริเซียมด่างครับนะครับก็ประมาณ6เดือนถึง8เดือนก็จะแยกหน่อแล้วก็ออกดอกสามารถผสมเกสรหรือว่าเอาหน่อไปชำรากได้นะครับครบทั้ง3เวิร์กช็อปเสร็จตอนสุดท้ายเห็นว่ามีตลาดก็เราก็จะมีตลาดเปิดเหมือนกับให้ช้อปปิ้งเราจะเอาต้นไม้ไปด้วยบางส่วนนะครับครับขายในราคาที่เราพิเศษจริงๆไม่คือเราจะไม่ขายราคาเนี้ยที่อื่นเราจะขายเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็มีดินนะครับราคาพิเศษเหมือนกันแล้วก็ตัวเมล็ดนะครับราคาพิเศษเหมือนกันสามารถซื้อได้ในงานเท่านั้นนะครับครับและเห็นว่ายังไม่มีหมดแค่นี้ยังมีของแถมให้อีกติดตัวกับบ้านอีกนะครับก็มีนี่ครับเป็นช้อนตักดินเอาไว้สำหรับเปลี่ยนกระถาง3ขนาดนะครับคุณให้ทั้ง3ขนาดเลยใช่ให้ไปเลยนะครับแล้วก็มีฟอร์เซปทั้งแบบตรงและแบบงอนะครับอันนี้เอาไว้ทำอะไรได้บ้างอันนี้เอาไว้ผสมเกสรได้แล้วก็คีบต้นอ่อนได้นะครับโอเคเลยสำหรับคนใหม่ได้ใช้แน่นอนยังไม่หมดครับยังมีแฮนด์บุ๊กอีกครับแฮนด์บุ๊กนะครับแฮนด์บุ๊กที่คุณสามารถเอากลับไปครับแฮนด์บุ๊กใช่เอากลับไปครับเอากลับไปอ่านได้อีกนะครับแล้วก็เอาไปทบทวนนะครับแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะใส่ไปในนั้นด้วยเผื่อว่าเรียนแล้วลืมก็เอามาเปิดทบทวนได้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ชอบการอ่านหรือไม่ชอบที่จะถามมากกว่าก็จะมีการแอดเข้ากลุ่ม LINE นะครับทุกคนก็จะอยู่ในกลุ่ม LINE ของ Cactus Cafe Care นะครับกลุ่ม LINE เนี้ยสามารถถามคำถามได้ตลอดนะครับแล้วก็เราก็จะดูแลที่คุณพร้อมเมล็ดน่ะที่คุณกราฟแล้วก็ที่คุณปิ่งกระถางเนี่ยเราก็จะดูแลช่วยเหลือไปตลอดจนต้นไม้โตนะครับครับโอ้โหของแถมกับการเรียนนี่เรียกว่าครบคันเลยแล้วก็ลืมบอกความพิเศษอีกอย่างนึงไปครับก็คือในคอร์สรุ่นนี้นะครับเราจัดกันที่โรงแรมพักพิงอิงทางนะครับอยู่ตรงช่วงทางด่วนงามวงวานซอยงามวงวานซอย19ครับเข้าซอยงามวงวาน19มาแล้วครับและทุกคนที่สมัครเรียนเราจะมีให้เลือกระหว่างรอบเช้ากับรอบบ่ายนะครับและทั้ง2รอบนี้ไม่ว่าคุณจะเลือกชอบรอบเช้าหรือรอบบ่ายนะครับเรามีเลี้ยงเบรกนะครับเลี้ยงมีกาแฟเบเกอรี่แล้วก็เบเกอรี่นะครับน้ำดื่มให้กับท่านฟรีด้วยนะครับน้ำดื่มฟรีตลอดน้ำดื่มนี่ฟรีตลอดนะครับไม่ต้องเตรียมอะไรมานะครับเตรียมแต่ปากกามาก็พอนะครับแล้วอุปกรณ์ทุกอย่างเรามีให้หมดเลยทั้งหมดเลยครับสำหรับผู้ที่สนใจยังสมัครกันได้นะครับรับจำนวนจำกัดนะครับครับแล้วก็เป็นรุ่นที่12แล้วเนาะครับครับผมก็ยังไงก็รีบตัดสินใจนะครับแล้วก็ติดต่อมาทางอินบ็อกซ์เพจของเราครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ